มวยไทยไฟเตอร์Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's about our fourth bout, and this is tonight's main event. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการมวยไทยไฟเตอร์ในมวยคู่ที่4ครับแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งนึงนะครับว่าวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนี้เราเปลี่ยนเวลาการถ่ายทอดสดรายการ Max มวยไทยในวันอาทิตย์เป็น6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับ6โมงเย็นนะกับเป็นเวลาเดิมนะครับเพราะฉะนั้นรวดๆไปเลยนะครับ5วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเริ่ม6โมงเย็นทุกวันนะครับเอาละครับมาลุยกันต่อเลยในมวยคู่เอกของเราครับ Alright ladies and gentlemen introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner he representing Buriram province 19 years of age ladies and gentlemen let's hear it for Singto War WatanabeYour Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Buriram province. 19 years of age, ladies and gentlemen. Singto War Watanabe. And his opponent in the red corner, another Thai warrior. He representing Bangkok. 22 years of age, running at Luk Suan Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Abbas Moore Rajabluk.Your Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Bangkok, Abbas Moore Rajabluk. เอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับพิกัด 68.5 กิโลกรัมระหว่างทางด้านสิงโตวอวัฒนะครับนักชกในมุมน้ำเงินกับนักชกดีกีแชมป์ครับอย่างทางด้านอับบาสมอราชพฤกษ์ทางด้านสิงโตครับนักชกในมุมน้ำเงินนั้นเป็นนักชกจากอำเภอนาโพครับจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย19ปีชื่อจริงชื่อนายวิรัตพลไทยสงครับก่อนหน้านี้นั้นเคยมาโชว์ผลงานด้วยการชนะคะแนนน้องอ้นสิทธิ์เจ้อเอาไว้ครับจากสังกัดค่ายวอวัฒนะครับที่นครราชสีมาส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงดีกีแชมป์มวยรอบครับพิกัด68กิโลกรัมครับอับบาสหรือว่านายปวัชยาหวังกระเสมจากแขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพวัย21ปีครับ3ฟอร์มหลังชนะ2เสมอ1จากสังกัดค่ายลูกสวนกรุงเทพมหานครเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่นี้นั้นน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นคู่เอกนำรายการพิกัด 68.5 กิโลกรัมครับตะโกนหวังเกษมในสังกัดของค่ายลูกสวนก็เป็นทั้งลูกชายเป็นทั้งลูกศิษย์ครับคุณดิจิ้งครับอับบาสปาอับบาสปาอีทฮัสซันครับสามทหารเสือลูกชายของแก้วหัวแหวนของบังหมัดครับหรือว่าคุณประทีปหวังเกษมนั่นเองครับรูปร่างส่วนสูงนั้นดูเหมือนว่าสิงโตจะได้ลอยกว่าแต่ว่าความหนานั้นอยู่ที่ทางด้านมุมแดงครับเอาละครับนั่นแหละครับบังหมัดลูกสวนครับต้องบอกว่าทำทุกหน้าที่จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ผู้จัดการหัวหน้าคณะรวมไปถึงคุณพ่อครับสุดท้ายก็เป็นพลขับได้คนจริงครับพาลูกชายมาชกต้องลงมือถ้าไม่ติดธุระจริงๆจะมาเองทุกครั้งครับบังหมัดลูกสวนเรียกว่าเอาใส่ใจทุกรายละเอียดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่1กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับคู่เอกนำรายการได้กรรมการน้องแว็กเพชรราชพัฒน์ก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเดี๋ยวต้องเบรกเกมแป๊บหนึ่งครับมีปัญหาที่บริเวณแองเกิลครับเอาละครับยกที่1เริ่มต้นครับผมนะครับระหว่างความคลาสสิกของอับบาสกับลูกเหนียวลูกแน่นของ
นักชกมุมน้ำเงินครับสิงโตวัฒนะมาชกครั้งนี้ต้องบอกว่าเจอกับนักชกเกรด A ครับต้องดูว่าจะฝ่าด่านนรกไปได้หรือเปล่าเอาละครับวันนี้เจอมวยเขี้ยวๆดีกีแชมป์เลยครับทางด้านสิงโตเจอระดับอัปบาสครับต้องบอกว่าในเหนียวแน่นอนครับสำหรับค่ายมวยลูกสวนครับพี่น้อยเอาละครับล็อกเอาไว้ทันทีครับปลดล็อกกำลังเอาไว้ก่อนนี่นะครับปลดล็อกกันแล้วเห็นอะไรกันบ้างครับเอาละครับปลัดออกมาแล้วหามันมาหาจังหวะเล่นบอลนอกครับสิงโตสายเติมเข้าไปโอ้ลงที่โดนกระจับครับหมุนติ้วครับบัตเอาละครับซ้ายหน้าของอบาสก็เจอขวาของธนสิงโตครับนิ่งๆครับแต่นี่ครับกระดูกประสบการณ์ดีนะครับสำหรับธนอบาสมาแล้วครับวงในต้องรวบเอาไว้ครับรัดเอวไว้ก่อนครับธนสิงโตนี่ครับสิงโตเดินเกมช้าวันนี้เจอสินหนักแน่ครับชกกับอบาสนี่คิดช้าคิดนานไม่ได้ครับต้องเดินเร็วซ้ายมาจากขวาจะมาจากอบาสครับสิงโตเดินหน้าช่วงลำตัวไปก่อนธนอบาสเอาคืนแล้วต่อยขวาแล้วแทงซ้ายครับวงนายรัดทีตีด้วยขวาครับแยกออกมาตั้งเกมใหม่ครับจากกรรมการน้องแวกเป็นรัชพัฒน์ครับพยายามจะคำทางอยู่ครับพี่น้อยแต่ว่าท่านของรู้จักครับทางด้านสิงโตอบาสครับชิงไหวชิงพริบครับเสียบซ้ายเสียบขวาดันเอาไว้ครับอบาสใช้ความเก๋าในการเข้ามาปะทะครับอบาสนะครับแยกใหม่ตั้งเกมกันอีกครั้งครับขยับมาเสียบจังหวะแทงขวาครับเอาละครับแล้วตีโต้เข้ามาอีกครั้งกัตนาบาสมาอีกแล้ววงในนัวเนียครับจังหวะเข้าในของทางด้านอับบาสครับวงในตีไม่ชัดเจนครับอับบาสขวามาจากตีโต้ครับหัวขวายาวๆหัวขวาจากทางด้านสิงโตดึงได้อับบาสเข้าชาร์จเลยครับเสียบด้วยขวาแล้วพยายามจะตามด้วยศอกครับอะไรครับขวางไม่อยู่ครับอับบาสพยายามจะสับตามเข้ามาโอ้ดูครับบดต่อครับนวดครับศอกเนี่ยเฉวียดเฉวียนเฉียดใบหน้าใบหน้ามาครับแต่ว่าวงในตีไม่ได้ยังมีลูกต่อครับตัดให้พระวงก่อนครับเอาละครับชกไปแก้เกมไปครับอับบาสเตะขวาจากข้างหน้าสิงโตสิงโตขวางเอาไว้ล็อกได้มาอับบาสเด้งเข้าขวานี่นะเอาคืนด้วยเข่าซ้ายครับสิงโตเอาละครับเดินหน้าอีกทีอับบาสเจอขวาของสิงโตครับดักเกมเสิร์ฟไว้ก่อนครับแล้วหมดยกแรกครับแม่มวยไทยไฟเตอร์เอาละครับท่านผู้ชมครับสิงโตวอวัฒนะครับทางชกในมุมน้ำเงินต้องมาเจอกับอับบาสมอราชพฤกษ์ชกจบแชมป์มวยรอบครับเปิดเกมได้น่ากลัวครับทางด้านอบาสพยายามจะเข้าในต้องหยิบมาโดนเสียบมาแบบเน้นๆเลยครับจะพวกเข้าไปครับทางด้านอบาสเอาละครับยกที่2ครับตามกันต่อครับยกที่2เริ่มต้นขึ้นมาครับตามไปก่อนครับสิงโตอบาสชิงเดินเข้าหาครับแหมคึกคักครับเสียบซ้ายเข้ามาสับต่อขวาอ้าวจับในต่อยอับบาสเด้งเข่าซ้ายเข้าไปจังหวะโชว์จังหวะฉายมาครับอับบาสเตียบขวาโอ้โหลูกนี้แทงโยนเข้าไปทั้งตัวครับอับบาสเอาละครับเกมระอุขึ้นแน่ครับขวาจากสิงโตอับบาสขยับมาโอ้วี่สิงโตดักเสียบเลยครับไล่กันมาอับบาสพยายามจะเข้าในแล้วมีศอกเติมเข้ามาเอาละครับเริ่มจะเร่งเกมขึ้นครับแล้วมาอับบาสตีด้วยขวาอีกทีแล้วกระชากเสียบซ้ายครับอับบาสพยายามจะขวางครับต้องขวางให้อยู่ครับนี่ถือว่าวันนี้อับบาสนี่ฟอร์มดุเหลือเกินครับจากเดิมที่มีความสวยงามในตัววันนี้เพิ่มความดุเดือดเข้าไปหลอกล่ามาเด้งเข่าขวาครับอับบาสติดหาเหลี่ยมแทงซ้ายแม่ลูกนี้เติมได้ตลอดครับสิงโตขึ้นมาได้1ดอกครับเดี๋ยวเข้ามาก้าวมาแทงซ้ายครับสิงโตกระแทกมาเติมด้วยข้างขวาขวางหน้าเสียบอีกครั้งเข็นสู้ได้ดีครับสิงโตแต่ว่าจังหวะสุดท้ายได้อับบาสอีกครับตีเข้ามานี่ครับไปประมาณในสิงโตจะโยนขยับตัวเองครับสิงโตเดินเข้ามารับแข้งซ้ายก่อนเข้าในยังไม่ได้ของสิงโตการทำเกมยังไม่ค่อยต่อเนื่องครับ
ับตัดเข้ามาอีกครั้งตีเข้ามาอีกทีครับจากสิงโตเริ่มเล่นเกมของตัวเองได้แล้วนะครับนี่ครับไม่เล่นไม่ได้แล้วตอนนี้สิงโตพลังกำลังมีเท่าไหร่นี่ต้องเฮ็ดมาให้หมดครับจับในมาสิงโตเสียบซ้ายเข้าไปอับบาสก็โตขึ้นมาทุกอย่างครับสิงโตเด้งเข้าขวาอับบาสยืดตู้สิงโตเสียบขวามาได้ครับจังหวะใช้ของสิงโตก็มีมาเหมือนกันแล้วนี่ก็ไม่มีคำว่าเกรงกลัวศักดิ์ศรีของนักชกมุมแดงเลยครับสิงโตเนี่ยเจ้าป่าครับเด้งอีกครั้งจากสิงโตไปปะโชว์เลยครับครับเข่าเริ่มสำแดงแดงครับสิงโตเดินหน้าลุยต่อตอนนี้เพื่อนร้อนอ้าวล้มมาง่ายๆครับอาปาว่าเก่าๆนี้ก็ล้มแหงท้องล้มได้เหมือนกันนะครับตีด้วยขวาจากสิงโตอาปาพยายามจะพลังมาขวางแล้วล็อกนี่ครับหน้าคนหนึ่งขวาคนหนึ่งล็อกไว้ครับแต่ว่าก็ตีกันไม่ได้ครับนะครับแยกมาตั้งเกมใหม่ครับสิงโตเดินเร็วครับพยายามจะกวาดอีกทีล็อกบนเก็บใต้มาครับอาปาได้เข่าสู้เข่าขวามาจากสิงโตคุณทีผมทีคุณมาผมก็คืนครับเอาแย่ครับแย่นะครับไล่เข้ามาขวาจากทางด้านเจ้าอับบาสครับโอ้แต่ว่าสิงโตแก้เกมด้วยลูกขวางหน้าครับพี่น้อยครับนี่ครับขวางแล้วเสียบเน้นครับเน้นตีอีกทีมาแล้วครับสิงโตครับแหมเริ่มโชว์ฟันหน้าควรในเกมวงในครับสิงโตครับกระโดดเข้าร้อยอีกโอ้อับบาสลูกนี้โดนไปเยอะพอสมควรโอ้โหเอาละครับขย่ำต่อครับสิงโตตีด้วยขวาแล้วหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยไฟเตอร์ชมครับผู้เอกนำรายการครับเรียกว่าเราใจครับในพิกัด 68.5 กิโลกรัมว่าเร่งเครื่องทำเกมของตัวเองได้ดีครับวัฒนาสิงโตวอวัฒนะในยกที่ผ่านมาพยายามจะใช้จังหวะขวางหน้าอับบาสจะลดไปอัดสีข้างเข้าไปสถานการณ์แบบนี้ชิงดำครับต้องมาลุ้นกันต่ออีก3นาทีสิงโตวอวัฒนะเนี่ยนักมวยน้อยแต่ว่าถ้าสิงโตนำโชคกับนักร้องครับแต่วันนี้จะนำโชคหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันครับเอาละครับได้มาคนละเยอะครับยกนี้ชิงดำแน่นอนตีด้วยส่งเสียงคำรามด้วยครับเอาละครับไล่ต้อนมาจนถึงหน้าผู้บรรยายนี่แหละครับมาครับขับมาเตะขวาดันแทงซ้ายหันมาทุกโอ้ยหักไปหักมาตัวเองไม่เข่าอ่อนล้มเองครับทางด้านอับบาสเอาละเริ่มจะสีเหลี่ยมเสียตรงเสียบจะดักจังหวะครับวางขวาดักไว้อับบาสพุ่งชาร์จแล้วเสียบซ้ายสิงโตตีเข้ามาอับบาสคลุกวงในต่อครับมัดในอย่างเดียวครับอับบาสพยายามเกาะในสิงโตก็เสียบขึ้นมาตลอดอ้าวสิงโตเดินหน้าชิงเดินครับจับไล่มาอู้อับบาสแทงก่อนสิงโตเอาไปด้วยเข่าซ้ายคุ้มดีผมดีครับอ้าวได้มาคนละจังหวะครับแย่ครับแย่จับเข้ามาขวาจากทางด้านสิงโตอับบาสเสียบคืนแล้วขวางขวางไม่อยู่ครับทางด้านสิงโตแต่ว่าจังหวะถูๆในท้ายกันแบบนี้ต้องแยกครับนี่ครับเดินหน้าเต็มแม็กกับทางด้านอับบาสยกนี้ดูว่าขยับได้ดีครับจับไหนมาสิงโตแต่งตัวเช้าหน่อยอับบาสมา2มา3ครับสิงโตขึ้นมาได้1ดีครับสิงโตต้องเดินแล้วครับปล่อยให้อับบาสบุกแต่ฝ่ายเดียวไม่ดีนี่ครับจังหวะนั้นโต้กันไปโต้กันมาแลกกันไปแลกกันมาครับเป็นมวยเข่าอาชีพครับกรรมการก็มวยเข่าเก่าเอาครับเดินหน้าลุยต่อครับอับบาสจับได้มาเสียบซ้ายล็อกบนหาจังหวะเด้งยังได้แรงกระแทกขวาไปก่อนครับได้มาเป็นชุดใหญ่ครับอับบาสไม่สนเลยครับสิงโตขวางแต่ไม่อยู่ครับโอ้โหจะเป็นอับบาสที่ตีเอาเลยครับแต่ว่าก็ถูกโต้เหมือนกันไม่ใช่ว่าตีแต่เพียงผู้เดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นนักมวยเข่าที่ชกมวยไม่น่าเบื่อนักมวยทั้งคู่ครับขยันเสียบขยันแทงขยันเด้งกับมัดเด้งของขวามาสิงโตดันแทงซ้ายใช้เวลาไม่นานครับในการเดียบหาจังหวะเด้งทั้งมวยทั้งคู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาไม่ถึง1นาทีหลังจากนี้ครับแล้วเวียงทิ้งเลยครับเป็นทางด้านสิงโตที่หักอับบาสล้มลงไปนะครับลุกขึ้นมาใหม่ครับอับบาสก็ลุกช้าครับต้องใช้มือใช้แขนช่วยพยุงตัวแล้วก่ออีกทีวางขวาโดนตัดแล้วเททิ้งครับจังหวะนี้ล้มลงไปติดกันครับอับบาสการส่งตัวแล้วจะหายไปครับจับไปเด้งเข้าขวา
ตกเหล็กขึ้นมาครับอาบาสหักเข่าแล้วแดงเอาขวาตามสับสอกซ้ายแลกเจฮิต้ามุมละครังครับอาบาสได้เอาคืนเหมือนกันสงครามยังไม่จบท่านผู้ชมตีขวาอาบาสเจอซ้ายของทางด้านเจ้าสิงโตแล้วเติมอีกทีครับนี่นะครับเข็นกันตลอดเหลือเวลาอีกนิดเดียวครับสิงโตเดินหน้าลุยอาบาสก็ไม่ยอมหนีครับหาช่องเข้าทำเหมือนกันแล้วก็มาแทงซ้ายสิงโตตีอ้อมและท่านผู้ชมครับครบ3ยกครับในคู่เอกนำรายการพิกัด 68.5 กิโลกรัมสิงโตวอวัฒนะนักชกในมุมน้ำเงินเจอกับนักชกดีกรีแชมป์อย่างอัปบาสมอราชพฤกษ์ครับโอ้เข้มข้นครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่เอกนำรายการในวันนี้แต่ว่าอย่าลืมครับยังเหลืออีก1คู่ครับพิกัด 61 กิโลกรัมระหว่างเต็ง1ชอชัดชัยกับพานทะเลเกียรตินาวีรออยู่แต่ว่าต้องบอกว่าคู่นี้แลกกันได้สนุกครับอัดกันไม่หยุดเลยทีเดียวดูจังหวะเสียบขวาครับแต่ว่าอาบาก็เดินชนเดินคว้าครับตามสไตล์เอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินคู่นี้สำคัญครับใครจะได้รับการชูมือไปลุ้นกันครับ Alright ladies and gentlemen the final prizeสนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ No PrizeMax Muay Thai Facebook page. Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Draw! Summer, it's a draw, ladies and gentlemen.อะไรครับคุณผู้ชมไม่อย่าเพิ่งลืมเปลี่ยนช่องไปนะเดี๋ยวเราต่อมวยคู่ที่5กันครับ Alright ladies and gentlemen we'll be right back after the short break. This is Muay Thai Fighter